เป็นข้าวพญาแม่ทองดำเนาะพญาแม่เป็นพันธุ์พื้นบ้านเราเนี่ยนานละสมัยพระเจ้าตากแล้วล่ะเป็นข้าวเม็ดดำต้นดำแล้วเราพื้นที่มาจากจันทร์โดยตรงหรือจังหวัดอื่นมีบ้างครับมีส่วนมากมีที่จันทร์อย่างเดียวที่จังหวัดอื่นไม่มีคือข้าวพันธุ์พญาแม่ทองดำนี่กับข้าวไรเบอรี่เนี่ยมันเหมือนกันไหมหรือต่างกันแบบไหนครับมันคนละแบบเนาะข้าวไรเบอรี่มันเป็นข้าววันคือข้าวสิบวันแต่ข้าวเราเป็นข้าวปีนาปีปีทำได้หนเดียวต่อปีเนาะปีละครั้งก็หนึ่งที่จะมาทำข้าวเนี่ยก็อยากรักษาพันธุ์พืชของเราไว้เองก็อยากมีพันธุ์พืชของเราเนี่ยในพื้นถิ่นของเราเนี่ยเก็บไว้เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ข้าวพื้นถิ่นและข้าวที่เราเอามาเนี่ยถ้าในพื้นถิ่นมันจะแข็งแรงกว่านอกถิ่นครับข้าวนี้มันจะเป็นเม็ดดำเนาะแล้วต้นข้าวจะมียางด้วยมันสามารถเป็นยาได้กินแก้โรคอะไรได้หลายอย่างเนาะคิดว่าอนาคตอนาคตก็อยากให้คนต่อยอดเนาะที่มีที่นาอยู่แล้วอะไรก็เอากลับไปทำนาแล้วก็เอาพื้นบ้านของเราเนี่ยข้าวพื้นบ้านเราได้รักษาพันธุกรรมพืชของเราด้วยที่น่าภาคภูมิใจเนาะอย่างน้อยเขาจะได้ซึมซับว่าจากอดีตการมาแล้วที่ทั้งบรรพบุรุษเราทํานาปลูกข้าวมาโดยตลอดเนี่ยแต่บางส่วนเนี่ยคนส่วนหนึ่งจะไม่รู้ว่าปลูกข้าวดํานาและเกี่ยวข้าวเป็นอย่างไรวันนี้ที่ลูกหลานเราได้มาเกี่ยวข้าวได้มาทําด้วยมือตนเองเนี่ยมันจะทําให้เขาซึมซับจะให้รู้ถึงคุณค่าว่ากว่าที่ได้ข้าวมาแต่ละเม็ดน่ะมันได้มายากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนความแตกต่างของข้าวพันนี้กับพันอื่นยังไงฮะหลังจากที่เราเคยชำนาญไว้แล้วเก็บเกี่ยวนะฮะในการเกี่ยวข้าวลักษณะของต้นกล้านะฮะจะเป็นปล้องจะดำนะจะออกดำแล้วก็ต้นก็ค่อนข้างสูงก็เหมือนกับข้าวทั่วไปนะฮะแต่ว่าต้นกล้าก็จะออกสีดำนะครับแล้วรู้สึกว่าจะเป็นลักษณะเป็นสมุนไพรด้วยนะอาจารย์นะครับกับก็จะเป็นลักษณะพิเศษจุดเด่นของข้าวพันธุ์พญาแม่ทองดำนะอันนี้ก็ในอนาคตถ้าเผื่อว่าการขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเราก็จะได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกเนาะอย่างน้อยลูกหลานเราก็จะได้รู้ว่าไอ้พญาแม่ทองดำเนี่ยเป็นข้าวคือพันธุ์พื้นเมืองพื้นบ้านของเราแท้ๆนะครับแล้วไปวันนี้นำตำรวจมาเกี่ยวข้าวร่วมกับชาวบ้านนะครับเป็นความปรารถนาเลยว่าอยากให้เพราะอย่างน้อยทั้งตัวผมและก็ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ส่วนใหญ่อดีตนะจากที่เราเป็นเด็กท้องไร่ท้องนามาก่อนนะครับตั้งแต่เรียนหนังสือจนทำงานแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปทำนาร่วมกับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมตัวผมแล้วก็ที่พาลูกน้องมาร่วมด้วยหมุนให้มันล้มไม่ให้ตัดมือไง
นเน็ตนี่นะลูกเห็นไหมเพื่อนเราก็วางแล้วก็เวลาเกี่ยวข้าวก็มาวางบนนี้เลยเวลาเราจะรวบข้าวมันก็มีเชือกเหมือนเชือกเข้าใจไหมนี่หักรวงแล้วเราหยดมาพับเนี่ยเนาะขั้นแรกแล้วก็คว่ำแบบนี้ก่อนคว่ำปุ๊บมันจะมีใบแห้งๆแล้วก็เอาลูกใบแห้งออกก่อนลูกเสร็จแล้วแล้วก็มาแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งอย่างนี้เสร็จแล้วแล้วก็มาพับไปอย่างนี้แล้วก็หักพับดูอันนี้ก็หักพับมาเห็นไหมอันนี้ก็ม้วนไปอันนี้ก็ม้วนมาอันนี้ก็ม้วนมาปุ๊บอย่างนี้มันก็จะเป็นเนี้ยให้เรา